วันนี้จะพาไปติดตามสารคดีสั้นนะคะชุดพลเมืองตื่นรู้สู้โกงค่ะจัดทำโดยมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะคะหวังจะให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชันนะคะจึงเชิญชวนคนไทยร่วมการปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของชาติติดตามได้ค่ะของบ้านเมืองหรือประชากรในประเทศมีความเครียดหรือวิตกกังวลก็ได้แล้วก็ทำให้ประเทศพัฒนาได้ช้าด้วยเหมือนย่ำอยู่กับที่อะค่ะก็รู้สึกไม่ชอบนะที่ว่าทำไมต้องมาคอร์รัปชันด้วยในเมื่อคนเราถ้าเกิดซื่อสัตย์มันก็จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วการตัดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันให้หมดไปต้องเริ่มจากความโลภที่บุคคลแต่ละคนก่อนนะคะถ้าบุคคลไม่มีความโลภการคอร์รัปชันก็จะไม่เกิดขึ้นฝากถึงผู้ใหญ่ที่กำลังคอร์รัปชันอยู่นะคะว่าอยากให้เลิกละโมบได้แล้วเลิกโลภกันได้แล้วเพื่อที่จะให้ประเทศของเราได้พัฒนาค่ะร่วมเป็นพลเมืองตื่น